เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN14นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจ่าจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติสบค.นะคะจ่อผ่อนปรนทราเวลบับเบิ้ลค่ะหลังไร้ผู้ป่วยในประเทศ28วันนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือสบค.กล่าวถึงความชัดเจนกรณีที่มีแรงงานเมียนมาติดโควิด-19 หลังจากกลับจากประเทศไทยนะคะว่าได้รับรายงานแรงงานชาวเมียนมา23รายติดโควิด-19 หลังเดินทางผ่านเมืองไทยกลับไปค่ะโดยในตอนนี้นะคะกรมควบคุมโรคได้ประสานระหว่างประเทศกับทางองค์การอนามัยโลกเพราะมีกฎหมายระหว่างประเทศอยู่ในตอนนี้ประเทศไทยได้ทราบว่ามี19รายนะคะเป็นแรงงานต่างด้าวที่ประเทศไทยดูแลตั้งแต่วันที่25เมษายนแต่อีก4รายอยู่ในขั้นตอนของการหาชุดข้อมูลอยู่ค่ะทางนี้นายแพทย์ทวีสินกล่าวนะคะว่าวันนี้เป็นวันที่28แล้วที่ไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศทำให้น่าไว้วางใจมากขึ้นและทางสบคชุดเฉพาะกิจได้กล่าวถึงการแบ่งกลุ่ม2กลุ่มใหญ่ของ Travel Bubble โดยกลุ่มเป้าหมาย Quarantine 4กลุ่มย่อยนะคะแบ่งเป็นนักธุรกิจนักลงทุน700คนค่ะแรงงานฝีมือที่ดูแลโรงงานต่างๆให้ทำงานด้านธุรกิจ 22,000 คนกลุ่มคนต่างด้าวที่มีครอบครัวเป็นคนไทย 2,000 คน3กลุ่มแรกนะคะอยู่ในเมืองไทยมานานและเข้า Stay Quarantine 14วันได้ค่ะและกลุ่มสุดท้ายเป็นนักท่องเที่ยวทำงานด้านการแพทย์ 30,000 กว่าคนค่ะและกลุ่มที่2นะคะขอผ่อนผันไม่อยู่ในสเตทควอรันทีน14วันค่ะเช่นกลุ่มนักธุรกิจที่เดินทางมาระยะสั้นๆโดยมาแล้วต้องจัดพื้นที่ให้อยู่เฉพาะที่แขกของรัฐบาลหรือแขกของราชการต่างๆกลุ่มนักท่องเที่ยวตามโครงการ Travel Bubble ซึ่งจะต้องมีมาตรการมากขึ้นแต่มีการพิจารณา3ประเทศหลักคือประเทศจีนเกาหลีและญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เดินทางท่องเที่ยวประเทศไทยเป็นประจำและต่อเนื่องโดยการควบคุมโรคถือว่าทำได้ดีซึ่งก็มีความเป็นไปได้สูงนะคะที่ไทยพิจารณาผ่อนคลายได้พลเอกประวิตรขอบคุณชาวลำปางค่ะเลือกผู้สมัครของพรรคพลังประชารัฐชนะเลือกตั้งซ่อมนะคะยืนยันไม่เดินทางไปรับเทียบเชิญพลังประชารัฐไม่รู้7พรรคเล็กเสนอมงคลกิจนั่งรัฐมนตรีคุณน้ำอ้อยขอเขียนกลางรายงานค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐกล่าวขอบคุณชาวลำปางที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งซ่อมเขต4จังหวัดลำปางโดยเฉพาะความไว้วางใจลงคะแนนเสียงให้กับพรรคพลังประชารัฐจนชนะการเลือกตั้งซ่อมจากการประกาศผลออกมาอย่างไม่เป็นทางการในขณะนี้ส่วนที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยเตรียมร้องให้กกต.ตรวจสอบการทุจริตการเลือกตั้งและขอให้ชะลอการประกาศผลการเลือกตั้งออกไปก่อนนั้นเป็นเรื่องของกกต.และเป็นเรื่องของข้อกฎหมายที่ต้องว่ากันไปตามขั้นตอนขณะที่กรณี7พรรคเล็กเสนอนายมงคลกิจสุขสินธารนนท์หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลเป็นรัฐมนตรีพลเอกประวิตรกล่าวว่าไม่ทราบในรายละเอียดเรื่องนี้และยังไม่มีใครประสานส่งชื่อเข้าหมายที่ตนเองพร้อมยังย้ำว่าตนเองไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เพราะการปรับครม.เป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีคนเดียวเท่านั้นพลเอกประวิตรยังเปิดเผยด้วยว่าวันพรุ่งนี้จะไม่เดินทางไปที่พรรคพลังประชารัฐที่จะมีการประชุมประจำสัปดาห์ซึ่งได้มีการแจ้งไปยังนายวิรัตรัตนเสพประธานวิปรัฐบาลแล้วและคงจะไม่ไปรับการเทียบเชิญให้เป็นหัวหน้าพรรคในวันพรุ่งนี้ส่วนความพร้อมสำหรับการนั่งหัวหน้าพรรคพลเอกประวิตรระบุว่าจะไปรู้ได้อย่างไรในเมื่อผู้สื่อข่าวถามกันมาเองก็ให้ตอบกันเองน้ำอ้อยขอเขียงกลางผู้สื่อข่าว INN รายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะปิดท้ายที่พันตำรวจโทบัญญินนะคะชู3นิ้วให้สื่อค่ะขณะทนายยืนยันหลักฐานฝ่ายโจทก์ไม่เป็นความจริงทนายความของพันตำรวจโทบัญญินตั้งภากรจำเลยที่1ในคดีอุ้มฆ่าพี่ชายผู้พิพากษานะคะกล่าวภายหลังจากการเข้านัดตรวจพยานหลักฐานที่ฝ่ายโจทก์คือพนักงานอัยการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริต3ได้นำมายื่นต่อศาลในวันนี้เบื้องต้นพบว่าเอกสารที่โจทก์นำมานะคะอาจจะไม่ใช่ข้อเท็จจริงทั้งหมดตนจึงได้ร้องต่อศาลเพื่อขอเพิ่มเวลาเป็น60วันส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่าพันตำรวจโทบัญญินวางแผนแหกคุกนั้นยืนยันไม่มีทางเป็นไปได้ขณะที่เมื่อเวลา 12:20 น.นะคะเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์คุมตัวพันตำรวจโทบัญญิน
ขึ้นรถควบคุมตัวผู้ต้องขังเพื่อเดินทางกลับไปยังเรือนจำกลางบางขวางโดยขณะอยู่บนรถเรือนจำค่ะพันตำรวจโทบัญญินนะคะได้ชู3นิ้วให้กับสื่อมวลชนก่อนรถจะเคลื่อนตัวออกจากศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางด้านพันตำรวจเอกอเนกเตาสุภาพรองผู้บังคับการปราบปรามกล่าวภายหลังการประชุมคดีวางแผนคืบหน้านะคะคดีการวางแผนแหกคุกนะคะว่าที่ประชุมสรุปแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับพันตำรวจโทบัญญินเพิ่มเติมใน2ข้อหาค่ะคือเป็นผู้กระทำการให้ผู้ถูกคุมขังตามอำนาจศาลหลุดพ้นจากการคุมขังค่ะและเป็นผู้ใช้จ้างวานผู้อื่นกระทำผิดจากกรณีที่มีการวางแผนที่จะให้ชิงตัวพันตำรวจโทบัญญินในระหว่างทางที่ถูกคุมตัวออกจากเรือนจำไปยังศาลค่ะหรือการจับกุมครอบครัวของข้าราชการเป็นตัวประกันเพื่อแลกกับการปล่อยตัวนะคะและก็จะมีการออกหมายเรียกพันตำรวจโทนุกูลแสงสิริอดีตส.ส.เขต4จังหวัดนครสวรรค์มาสอบปากคำในฐานะพยานหลังถูกพาดพิงว่าพันตำรวจโทบัญญินติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือให้ช่วยพาหลบหนีค่ะแต่ว่าพันตำรวจโทนุกูลไม่ร่วมมือด้วยโดยจะออกหมายเรียกมาสอบถามภายในสัปดาห์นี้ค่ะจบการเสนอข่าว 14:06 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN